ชูวิทย์ยก5ข้อชัดชาติโดนวางงานหลังฝนถล่มชี้ปีหน้าไม่แก้เละแน่ๆชูวิทย์ยก5ข้อผู้ว่าชัดชาติโดนวางงานหลังเจอฝนถล่มชี้ปีหน้าไม่แก้เละแน่ๆส่วนคนกทม.ตัวใครตัวมันเผยข้าราชการครับผมแค่ปากวันที่10กันยายนเพจ Facebook ของชูวิทย์กมลวิสิทธิ์โพสต์ข้อความว่าฝนตกชัดชาติโดนวางงานโดยกล่าวถึงการทำงาน3เดือนของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลังเจอฝนถล่มโดยชูวิทย์ยกตัวอย่าง5ข้อที่ว่าผู้ว่าถูกวางงานเอาไว้โดยข้อแรกการใช้สรรพกำลังและทรัพยากรที่มีอยู่ของกทม.ไม่ได้ประสิทธิภาพและยังจับทางไม่ถูกที่ปรึกษาเคี่ยวลากมัวล้างบางคนเก่า 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจอาสากู้ภัยมูลนิธิกรมชลประทานกรมการปกครองไม่เป็นมีแต่คนพยักหน้าแต่เดินทำงานเอาหน้าครับผมแค่ปาก3. ยังไม่มีการประสานแผนรับมือน้ำท่วมกับจังหวัดรอบนอกต่างคนต่างทำจึงเกิดน้ำท่วมหนักที่รังสิตแล้วไหลลามถึงดอนเมืองบางเขนรามอินทราลาดพร้าวส่วนชั้นในกรุงเทพเองก็ไม่เบาท่วมหมด 4. บริหารบุคคลไม่ลงตัวตั้งแต่ผอ.เขตลงมาไม่เชื่อถือการปฏิบัติงานของผู้ว่าเช่นเทศกิจออกมาช่วยผู้ประสบน้ำท่วมน้อยมากทั้งที่เป็นหน้าที่โดยตรงส่วนบรรดาผอ.สารพัดตัวใครตัวมันวันก่อนมีข่าวโยธาจะโดนย้ายฟ้าผ่าแค่เอาตัวรอดก็เหนื่อยแล้วและ5การสั่งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานตามประสาวิศวกรไม่มีแผนล่วงหน้าตั้งรับตามพิมพ์เขียวอย่างเดียวไม่มีแผนรุกแบบนักบริหารและนักยุทธศาสตร์เอาแค่นี้ก็จุกแล้วหากปีหน้ายังเป็นแบบนี้มีหวังโดนรับเละโชคดีครับท่านผู้ว่ากทม.ส่วนคนกทม.ตัวใครตัวมันครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด